อ่ะเรามาต่อในคลิปที่สองพอดีเมมเต็มเลยตัดไปเฉยต้องขอโทษเพื่อนเพื่อนทุกคนแล้วมาแกะต่อนะคะตะกี้เราทำเราอีกรอบจีบข้างบนเรามีกดลงลึกก็ตัดครึ่งลูกทำจีบไปเรียบร้อยแล้วอันนี้เราก็แกะเปลือกออกนะคะแกะเปลือกออกทีนี้เรามาดูว่ากลีบเราอ่ะสวยหรือยังถ้าไม่สวยเราก็จับจะให้มันลงลึกนิดนึงให้มันมีกลีบให้มันมีร่องอ่ะให้มันสวยๆถ้าไม่สวยเราก็ทำใหม่ให้มันสวยบางทีเราทำแล้วมันไม่ลงลึกก็ไม่สวยนะให้มันเป็นกลีบให้สวยๆก็ระวังมือด้วยนะใช้มีดส้มล้างแล้วมือล้างแล้วมีดล้างแล้วนะคะทุกครั้งที่ทำก็เกาะแกะใช่เกาะแฉะมันเป็นกลีบนะคะแฉะเป็นกลีบจะมีเปรี้ยวบ้างเล็กน้อยนะมือไม่นิ่งแต่ว่าแนวนี้แหละแล้วเพื่อนๆก็ไปต่อยอดเหรอใครฝีมือดีก็ทำออกมาสวยๆได้เลยขอเล็มนิดนึงสูงไปนิดนึงกลีบนี้กลีบนี้ไม่เข้าพวกอ่ะเอาละประมาณนี้อาจจะเบี้ยวเล็กน้อยถึงปานกลางไม่ใช่เบี้ยวเล็กน้อยเล็กน้อยถึงปานกลางนี้แล้วก็ดูเห็นไหมแล้วกับจับกึ่งกลางตรงนี้เราก็ค่อยๆไล่มาเดี๋ยวเรามาแกะออกวนไปให้รอบลูกที่เราผ่าไว้นี่นะนี่เรากลับข้างข้างมาข้างนี้มั่งมีดเริ่มไม่คมแล้วมันก็ทำให้งานช้ำเหมือนกันนะใครจะทำงานแกะสลักมีดใหม่ๆก็ดีอันนี้มันใช้มานานแล้วเริ่มไม่ค่อยคมงานช้ำชอกหน่อยทำเส้นส้มน้ำแฉะเลยขออภัยเพื่อนๆไม่ได้ลงทุนแมวร้องอีกพอดีข้างบ้านเลี้ยงแมวนะคะเดี๋ยวเราทำให้ดูเสร็จแล้วเราก็แกะนะแกะลงมาไม่ต้องเยอะแกะให้พอเป็นกลีบเนี่ยแกะลงมาพอเป็นกลีบเป็นดอกไม้อะเราต้องการให้มันเป็นดอกไม้เราก็แกะประมาณนี้พอให้มันกลางว่ะแค่นี้เนี่ยเห็นไหมคะสวยไหมเอ่ยนะใครมีฝีมือประดิษฐ์ประดอยทำต่อได้เลยนะบนเสียเอาแค่นี้แหละเพราะว่าส้มชุดนี้มันไม่ค่อยอร่อยเอามาทำงานประดิษฐ์ให้เพื่อนๆดูแล้วพอเราจะทำจริงๆแล้วก็ส้มโอก็ทำได้นะแบบนี้สวยๆว่าจะส้มอันนี้แหละส้มโอก็ได้เรียบร้อยเป็นไงคะผลงานแต่ดูสองคลิปต่อกันนะเพื่อนๆต้องขออภัยด้วยพอดีเมมมันเต็มมันก็เลยมีปัญหานิดนึงก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะผลงานใหม่มีทุกวันขอบคุณมากสวัสดีค่ะ